ังทำใหม่ขอแถลงข่าวในประเด็นเรื่องที่รัฐบาลจะให้รถแท็กซี่ขึ้นราคาค่าโดยสารในประเด็นนี้พรรคพลังธรรมมีความเห็นว่าการหาเสียงของรัฐบาลในช่วงนี้ไม่ควรที่จะเลือกการหาเสียงที่ทำให้ประชาชนทั่วไปต้องมาเดือดร้อนด้วยจากกรณีที่นายกมลรองอธิบดีกรมการขนส่งได้แถลงเมื่อวันที่29ตุลาคมนี้ว่าทางกรมการขนส่งจะอนุมัติให้รถแท็กซี่โอเคหรือรถแท็กซี่รุ่นใหม่สามารถขึ้นค่าโดยสารได้ในอัตราประมาณ 8% ในช่วงรถติดแต่หลังจากที่นายกมลออกมาแถลงได้เพียงวันเดียวนายวิทูลประธานเครือข่ายแท็กซี่กรุงเทพมหานครก็ออกมาแถลงตามทันทีว่าเครือข่ายรถแท็กซี่กทม.จะไปเรียกร้องต่อรัฐบาลในวันที่7พ.ย.เพื่อขอให้แท็กซี่ทั่วไปสามารถขึ้นราคาได้ในรอบ2อีก 5% จะเห็นว่าการที่รัฐบาลตัดสินใจจะทำการหาเสียงช่วงนี้โดยการช่วยแท็กซี่เป็นบางกลุ่มก็ส่งผลให้แท็กซี่ทั้งหมดก็ต้องการขึ้นราคาด้วยส่งผลให้วิธีการหาเสียงแบบนี้ของรัฐบาลจะทำให้ประชาชนทั่วประเทศที่ใช้บริการรถแท็กซี่ต้องเดือดร้อนด้วยดังนั้นพรรคพลังธรรมจึงขอเสนอว่าในภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ในภาวะที่เศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงรัฐบาลไม่ควรใช้วิธีการหาเสียงกับประชาชนเฉพาะกลุ่มในรูปแบบที่ส่งผลให้ประชาชนคนอื่นต้องเดือดร้อนด้วยการที่จะช่วยเหลือรถแท็กซี่ทุกๆคันรวมถึงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกๆคนสามารถทำได้ไม่ยากอะไรสามารถทำได้ง่ายโดยที่รัฐบาลใช้วิธีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานไทยการปรับโครงสร้างราคาพลังงานไทยในประเด็นเพียง2ประเด็นคือการยกเลิกราคาเสมือนนำเข้าน้ำมันและแก๊สจากต่างประเทศและปรับค่าการตลาดเท่านั้นเพียง2 อย่างนี้จะส่งผลให้ราคาแก๊สและราคาน้ำมันลดราคาอย่างน้อย3บาทต่อกิโลหรือต่อลิตรและจะเป็นการช่วยเหลือแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์และประชาชนทั่วประเทศโดยประชาชนไม่ต้องมาแบกรับและการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ในรูปแบบการปรับโครงสร้างราคาพลังงานนี้เราไม่ได้เสนอให้ปรับโครงสร้างภาษีใดๆทั้งสิ้นรัฐบาลจะมีรายได้อยู่เหมือนเดิมแต่ประชาชนทั่วประเทศถ้ารัฐบาลลดให้เพียง3บาทจะส่งผลให้ช่วยประชาชนทั้งประเทศอย่างน้อย 100,000 ล้านบาทต่อปีดังนั้นข้อเสนอของเราก็คือไม่ควรใช้วิธีขึ้นราคาค่าโดยสารแท็กซี่ให้ในภาวะนี้แต่ไปช่วยแท็กซี่ช่วยรถวินมอเตอร์ไซค์โดยการปรับโครงสร้างราคาพลังงานถ้าแบบนี้ประชาชนทั่วประเทศจะไม่เกิดความเดือดร้อนด้วยจากการที่คิดจะหาเสียงของรัฐบาลในครั้งนี้